สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับวิจารณ์อีกครั้งนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นการเล่าเรื่องหางท้าตาฟ้าเหมือนเคยครับเริ่มเรื่องมาเนี่ยเขาจะกล่าวว่าในแคว้นเปื่อยฉีในตอนนี้เรียกว่ามีเหตุการณ์ที่ทำให้เรียกว่าเป็นเหตุการณ์มงคลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ตอนที่เจาะภูเขาเขตอู่โจนะครับพบแผ่นทองเหลืองคู่หนึ่งหรือในตอนที่ซ่อมแซมเขื่อนเขตซาโจเนี่ยตัวของช่างแรงงานก็พบกับเต่ายักษ์ตัวหนึ่งซึ่งกระดองของเต่ายักษ์เนี่ยเป็นลายเมฆนะครับแล้วก็ปรากฏว่าน้ำในนาเนี่ยปรากฏนกสีครามห่านป่าแดงนะครับซึ่งเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เรียกว่าเป็นเหตุการณ์มงคลจนเป็นสาเหตุที่ทำให้ตัวของเขาเรียกว่าราชกุกูเหอเนี่ยได้รับสิทธิ์คนหนึ่งก็คือเป็นสิทธิ์ผู้หญิงซึ่งคนนั้นไม่ใครอื่นใดก็คือตัวของแม่นางซือหลี่ลี่นะครับรับเป็นสิทธิ์แล้วก็เรียกว่าซือหลี่ลี่ตอนนี้ก็สามารถเข้าวังได้แล้วนะครับโดยเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยเรียกว่าเป็นกระแสมาเรื่อยๆมาถึงของแคว้นชิงซึ่งแน่นอนละฮ่องเต้แคว้นชิงเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้เชื่อเรื่องราวอะไรต่างๆพวกนี้อยู่แล้วแต่ด้วยกระแสต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างเฮียมาแรงประชาชนต่างๆก็มองว่าเป็นสิ่งที่เป็นมงคลนะครับเหมาะที่แบบเฉลิมฉลองต่างๆฮ่องเต้ชิงก็เรียกว่าทนกระแสไม่ไหวนะครับรวมถึงเหตุการณ์ตอนนี้เป็นช่วงที่องค์ชายใหญ่นะครับจะต้องแต่งงานกับองค์หญิงใหญ่แคว้นเปื่อยฉีซึ่งอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าถ้าในซีรีส์เนี่ยเนื่องจากที่ว่าองค์หญิงใหญ่เนี่ยยังไม่เห็นมีบทบาทมาเลยคือถ้าติ๊กอิงกับนิยายเนี่ยองค์หญิงใหญ่ควรที่จะเดินทางมาพร้อมกับฟ้านเสียแล้วนะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจถ้าได้ในซีรีส์เนี่ยองค์หญิงใหญ่จะมีตัวตนหรือเปล่าหรือถ้าไม่มีในเหตุการณ์นี้ไม่มีจะเกิดอะไรขึ้นนะครับก็มาติดตามกันอาจจะเรียกว่ามีการเพิ่มเติมทีหลังก็คืออาจจะนำองค์หญิงใหญ่เนี่ยเข้าเมืองอีกทีก็ได้ก็ซึ่งอาจจะเป็นเหตุการณ์ตอนหลังก็ได้เพราะว่าถ้าเป็นในซีรีส์ที่เราดูนะครับก็จะเป็นตอนที่ฟ้านเสียเนี่ยเรียกว่าตอนนั้นเนี่ยฟ้านเสียถูกแทงแล้วก็ตัดจบไปนะครับคิดว่าเหตุการณ์เนี่ยคงจะมาโผล่อีกทีแน่นอนนะครับแล้วตรงเนี้ยก็เมื่อมีการจัดงานแต่งงานขึ้นนะครับระหว่างตัวขององค์หญิงใหญ่นะครับแล้วก็ตัวขององค์ชายใหญ่เนี่ยแน่นอนว่าตัวราชกุกูเหอเนี่ยก็เรียกว่าได้เดินทางมาที่แคว้นชิงด้วยนั่นเองนะครับซึ่งมันเป็นเหตุการณ์มงคลไงตัวราชกุกูเหอก็เลยคิดว่าเอองั้นก็มาร่วมงานนี้ดีกว่าแล้วตัวฮ่องเต้เปิ่ยฉีเองเนี่ยก็เรียกว่ามีการส่งสารถึงฮ่องเต้ชิงไว้ว่าให้มีสัมพันธ์ทำไมตีตรงเนี้ยไปเลยชั่วกาลนานไปเลยถึงหมื่นปีเลยก็ว่าได้จากปกติแค่ว่าสงบไปแค่ปีเดียวนั่นเองนะซึ่งกล่าวเลยว่าตัวราชกุกูเหอเนี่ยนอกจากเป็นเรียกว่าสี่บรมหนึ่งในสี่บรมจารย์แล้วเนี่ยยังเป็นเจ้าสำนักฟ้าเอกะซึ่งเรียกว่ามีอิทธิพลต่อศาลเจ้าแห่งแคว้นต่างๆอย่างยิ่งซึ่งการเดินทางมาในครั้งนี้เรียกว่าประชาชนแคว้นชิงก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีรวมถึงแน่นอนแหละตัวฮ่องเต้ก็ต้องเป็นคนที่เรียกว่าเป็นคนที่ออกมารับแขกเพราะว่าเป็นเรียกว่าแขกสำคัญสำคัญคงไม่มีใครที่สามารถมาต้อนรับได้ดีกว่าฮ่องเต้แล้วนะครับแต่ก็มีบางคนที่ไม่ค่อยพอใจก็คือเป็นของพวกแม่ทัพต่างๆนะครับน่าเป็นแม่ทัพของแคว้นชิงนี่แหละเป็นแม่ทัพฉินนะครับตระกูลฉินซึ่งสาเหตุที่ไม่พอใจเนี่ยเพราะว่าในขณะนี้แคว้นชิงเนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างจะเข้มแข็งนะครับแล้วก็สามารถที่จะรวบรวมแผ่นดินได้การที่ไปผูกพันธมิตรกับแคว้นเปื่อยฉีเนี่ยก็เรียกว่าเป็นการลบเคี่ยวเล็บตัวเองนะครับถ้าเกิดเป็นพันธมิตรแคว้นเปื่อยฉีแล้วเนี่ยแน่นอนจะไปการที่ออกรบไปรบแคว้นเปื่อยฉีก็ทำไม่ได้แล้วก็การที่จะไปยึดนครตงอีอันนี้ก็ยิ่งยากไปใหญ่เพราะว่ามันจะมีปรมาจารย์ซือกุเจียนอยู่นะครับแล้วก็แน่นอนล่ะการที่ราชครูขู่เหอเนี่ยมาในมหานครครั้งนี้จุดประสงค์หลักเนี่ยไม่ใช่การที่จะมาร่วมเป็นสักขีพยานแห่งพิธีมงคลอันนี้แต่สาเหตุสำคัญก็คือเขากล่าวว่าไอ้ปรากฏการณ์ที่เป็นเลขมงคลเนี่ยมีอยู่ที่แคว้นชิงด้วยราชครูขู่เหอก็คิดว่าจะรับสิทธิ์สักคนหนึ่งที่แคว้นชิงซึ่งสุดท้ายแล้วเขาเฉพาะเจาะจงว่าคนที่จะรับนี่ก็คือฟ้านลั่วนะครับน้องสาวของฟ้านเสียนซึ่งเหตุการณ์เนี้ยก็ทำให้ตัวของฟ้านเทียนเนี่ยเข้ามาปรึกษาฮ่องเต้ว่าควรที่จะให้ตัวน้องตัวลูกสาวตัวเองเนี่ยไปเป็นลูกศิษย์ของราชครูขู่เหอดีหรือเปล่าซึ่งสุดท้ายเนี่ยการพูดจาก็เป็นสรุปที่ฮ่องเต้ชิงก็มีการกล่าวว่าตัวฟ้านเทียนเนี่ยไม่ชอบหลี่หงเฉินหรือเปล่านะครับก็ทำให้ฟ้านเทียนเนี่ยก็สะอึกไปเหมือนกันพูดไม่ออกก็ต้องบอกว่าตัวของฟ้านเทียนเองเนี่ยก็อาจจะไม่ชอบในตัวของหลี่หงเฉินด้วยก็ได้แล้วก็มันก็เป็นเหตุการณ์ในตัวต่างๆเนี่ยตามมาทั้งตัวฟ้านเสียเองเนี่ยก็ไม่ชอบนะครับในตัวหลี่หงเฉินและที่สำคัญเลยเนี่ยฟ้านลู่เองก็ไม่ได้ชอบเพราะฉะนั้นเนี่ยแผนการทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นแผนการที่ฟ้านเสียวางไว้นั่นเองว่าจะให้ลู่เนี่ยไปเป็นสิทธิ์ของราชกุกูเหอโดยมีไห่ถังเนี่ยน่าจะเป็นคนก็เรียกว่าไปเป่าหูราชกุกูเหอด้วยเพื่อทำให้ราชกุกูเหอเนี่ยเรียกว่าเดินทางมาที่แคว้นชิงเองเลยก็ว่าได้สำหรับเหตุการณ์นี้ต้องบอกว่าตัวฟ้านเสียนเนี่ย
วางแผนไว้อย่างดีมากขนาดท่องเต้ชิงเองเนี่ยคิดว่าเออมันคงเป็นแผนอัปป้าเสียแน่นอนเลยก็เลยทำให้เกิดเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นมานั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนรับสำหรับที่ตัวของราชกุกูเหอเนี่ยรับฟาดรั่วเป็นสิทธิ์แล้วเขาเรียกว่าทิ้งองค์ชายใหญ่ไปเลยนะครับออกจากวันพร้อมกับฟาดรั่วเลยนะครับจนทำให้เหตุการณ์เนี้ยกระทบไปถึงตัวของจิ้งอ๋องจิ้งอ๋องรู้ข่าวเนี่ยก็เรียกว่าโกรธนะครับก็ไม่รู้ทำไงก็สุดท้ายก็ด้วยนิสัยของจิ้งอ๋องเนี่ยเป็นคนที่มุทะลุเป็นคนที่หยาบกร้านอยู่แล้วเนี่ยเขาก็พาพวกสมัครพรรคพวกของเขาเนี่ยบุกมาที่จวนตระกูลฟ้านแล้วก็ที่ว่าทุบข้าวของทำลายข้าวของทั้งหมดเลยสุดท้ายมาเจอฟ้านเจียนจิ้งอ๋องก็เรียกว่าเข้าไปต่อยที่ตาฟ้านเจียนนะถ้าในนี้กล่าวว่าต่อยจนเรียกว่าตาบวมคล้ำเนี่ยแหละจึงไม่แน่ใจถ้าเกิดจิ้งอ๋องเนี่ยถ้าในซีรีส์มีตัวละครนี้ออกมาเนี่ยผมก็อยากลุ้นนะว่าใครจะมารับบทนี้ซึ่งคิดว่าเป็นบทที่ค่อนข้างหยาบฮาผมคิดว่าน่าเป็นคนฮาคนนึงนะก็ต้องมาลุ้นกันว่าคนที่รับบทในซีรีส์เนี่ยจะเป็นใครก็ต้องบอกว่าเป็นคนที่หยาบหยาคนนึงนะถ้าเราได้ติดตามจริงออกในหลายๆตอนเนี่ยที่ผ่านมาบุคลิกนิสัยเขาเนี่ยเป็นคนที่เรียกว่าหยาบก้านเอาง่ายๆคืออยากจะทำอะไรก็ทำซึ่งแตกต่างจากเรียกว่าหลี่หงเฉินเนี่ยเป็นอย่างมากเลยก็ได้ครับก็เมื่อกล่าวถึงว่าตัวของแบงชิงเนี่ยเรียกว่าต้องสงบศึกกับตัวของแบงเตยฉีนะครับก็ตรงนี้เนี่ยเราแม่ทัพในกองเนี่ยโดยเฉพาะแม่ทัพฉินเองก็คิดว่ามันไม่มีปัญหาอะไรตรงนี้เพราะว่าตัวฮ่องเต้ชิงเนี่ยอาจจะฉีกสัญญาเมื่อไหร่ก็ได้เมื่อมีโอกาสซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นการบอกเลยนายว่าฮ่องเต้อาจจะตบัดสัตว์เมื่อไหร่ก็ได้ถ้ามีโอกาสที่จะทำสงครามเพราะว่าตัวแบงชิงเองเนี่ยต้องการที่จะทำสงครามเป็นอย่างมากเพื่อที่จะรวบรวมดินแดนหรือว่าแว่นแคว้นต่างๆเนี่ยให้หมดนั่นเองนะครับซึ่งหลังจากนี้ฉากก็จะตัดมาที่ของตัวฟ้านเสียนนะครับที่ว่าในตอนนี้เนี่ยทั้งคนตึก2หรือตึก4เนี่ยที่มากับฟ้านเสียนมีการรวบรวมข้อมูลต่างๆนะครับเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับตระกูลหมิงแล้วก็พ่อค้าต่างๆที่มีการติดต่อกับตระกูลหมิงแต่แล้วฟ้านเสียนเนี่ยก็รู้สึกทึ่งเหมือนกันนะว่าเซียซีเฟยเนี่ยสามารถที่จะมองการไกลแล้วก็มีการเก็บข้อมูลต่างๆได้เรียกว่าข้อมูลเนี่ยละเอียดกว่าสำนักตรวจสอบซะอีกอาจจะกล่าวว่าเซียซีเฟยเนี่ยเป็นคนที่คิดจะวางแผนแก้แค้นไว้อยู่แล้วนะครับก็เลยมีการวางแผนตักเตรียมข้อมูลต่างๆเนี่ยทำให้ฟ้านเสียนคิดว่าคนนี้เป็นคนที่มองการไกลคนนึงนะครับแล้วหลังจากนี้เนี่ยตัวฟ้านเสียนก็ตัดฉากมาที่ฟ้านเสียนกับไฮถังนะครับซึ่งทั้งสองคนเนี่ยเขากล่าวว่ามีการเรียกว่าปลอมแปลงโฉมนะครับอาจจะมีการตกแต่งตัวคิ้วอะไรต่างๆเนี่ยทำให้ผู้คนอาจจะจำไม่ได้ซึ่งเรียกว่าสองคนเนี่ยไม่ได้ไปสืบข่าวเลยนะคือล่องบนเรือเนี่ยแหละแต่ว่ามีการปลอมแปลงโฉมแล้วก็ตัวฟ้านเสียนเนี่ยก็มีการฝึกวิชาสำนักฟ้าเอกะไปด้วยต้องกล่าวว่าในขณะที่ฝึกเนี่ยถ้าเกิดมีใครมาทำร้ายเนี่ยก็อาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตเลยแต่ไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าในขณะนั้นเนี่ยคนที่เป็นบอดี้การ์ดคุ้มครองฟ้านเสียนคือตัวของแม่นางไหถังนะครับซึ่งไหถังในขณะที่เรียกว่าพายเรือดูฟ้านเสียนไปด้วยเนี่ยก็รู้สึกทึ่งนะว่าฟ้านเสียนเนี่ยสามารถฝึกวิชาสำนักฟ้าเอกะเนี่ยทะลุถึงขั้นที่3โดยขั้นที่3เนี่ยไหถังเองเนี่ยต้องใช้เวลาถึง5ปีแต่ว่าตัวฟ้านเสียนใช้เวลาแค่10กว่าวันก็ทึ่งในเรียกว่าพัฒนาการของตัวฟ้านเสียนแต่จะกล่าวได้ว่าฟ้านเสียนเป็นคนที่มีพื้นฐานวิทยายุทธ์อยู่แล้วนะครับมีพื้นฐานวิชาของลมปานเกี้ยวกาดแล้วก็ได้ทักษะของสำนักฟ้าเอกะเข้าไปอีกก็สามารถทำให้ตัวเองเนี่ยฝึกวิชาได้อย่างรวดเร็วซึ่งตัวของไหถังเนี่ยก็ยังคิดอยู่ว่าในอนาคตเนี่ยใครจะสามารถเป็นคู่มือกับฟ้านเสียนได้เพราะว่าฟ้านเสียนเนี่ยมีทั้งวิชาลมปานเกี้ยวกาดแล้วก็วิชาสำนักฟ้าเอกะรวมถึงเล่ห์เหลี่ยมต่างๆนะครับในการใช้หน้าไม้อะไรต่างๆเนี่ยตัวฟ้านเสียนเรียกว่าเป็นอันดับหนึ่งเลยก็ว่าได้แต่ก็ต้องบอกครับว่าแม้ว่าตัวฟ้านเสียนจะเก่งยังไงครับเขาก็ยังแพ้ทางอยู่คนเดียวครับก็คือตัวของใต้เท้าเงานั่นเองเพราะว่าตัวแท้งเงาเนี่ยต้องบอกว่าตัวเขาเนี่ยเรียกว่ารู้ทุกกลเม็ดของฟ้านเสียนเล่ห์เหลี่ยมเลยก็ว่าได้จนฟ้านเสียนเองก็ถูกแทงไปหนึ่งทีเหมือนกันจากตัวของใต้เท้าเงานั่นเองนะครับก็จากการพูดคุยกันเนี่ยก็ตัวไหถังเนี่ยก็มีการพูดคุยกับเหตุการณ์มงคลต่างๆนะครับที่เกิดจากแคว้นชิงเองนะครับหรือว่าจะเป็นที่แคว้นเปิดฉีเองเนี่ยไหถังก็ถามตรงๆเลยว่าเนี่ยมันเป็นฝีมือของฟ้านเสียนหรือเปล่าฟ้านเสียนก็บอกไปว่าใช่เพราะว่าเขาต้องการเรียกว่าวางแผนหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยเพื่อให้มันเชื่อมโยงกันแล้วก็มีเหตุผลเพียงพอให้จะกูกูเหอเนี่ยมารับฟ้านรั่วเป็นสิทธิ์นั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าเหตุการณ์เนี่ยตัวฟ้านเสียนเองเรียกว่าก็ให้สำนักตรวจสอบนี่แหละไปทำหลักๆก็จะเป็นตึก8ปั้นข่าวขึ้นมานั่นเองนะครับแล้วก็ให้ตัวของฮ่องเต้เปิดฉีเนี่ยได้รับรู้ด้วยเพราะว่าตรงนี้เนี่ยไม่ว่าจะการทำแผนการต่างๆเนี่ยตัวฟ้านเสียนเองเนี่ยก็เรียกว่าได้บอกรายงานไปกับตัวฮ่องเต้เปิดฉีแล้วนั่นเองนะครับ
ก็ได้บอกไฮถังว่าไม่ต้องกังวลท้องเต้รู้แล้วซึ่งหลังจากนี้ตัวไฮถังก็มีการบอกเกี่ยวกับข่าวที่เรียกว่าตระกูลชุยเนี่ยหลังจากที่โดนโค่นล้มเนี่ยตัวทรัพย์สินต่างๆเนี่ยฮ่องเต้เป๋ยฉีก็ไม่ได้ครอบครองไว้คนเดียวนะอาจจะไม่ได้ครอบครองเลยก็ว่าได้เป็นการส่งมอบให้กับตัวของฟ้าซือเจ๋อนะครับน้องชายของฟ้าเสียนซึ่งเรียกได้ว่าตระกูลชุยที่ยิ่งใหญ่เนี่ยตอนนี้ล่มสลายแล้วแล้วก็คนที่มารับช่วงต่อคือฟ้าซือเจ๋อนะครับน้องชายของฟ้าเสียนนั่นแหละแล้วก็หลังที่มีการพูดคุยกันเนี่ยตัวของไฮถังเนี่ยก็ได้มีการกล่าวว่าแผนการต่างๆที่ฟ้าเสียนทำขึ้นมาเนี่ยมันจะไปกระทบถึงเรียกว่าฮ่องเต้แฟนชิ่งหรือเปล่านะครับซึ่งอาจจะมีผลกระทบให้สุดท้ายเนี่ยฟ้าเสียนอาจจะเรียกได้ว่าเป็นคนที่โจรขายชาติก็ว่าได้คือนำทรัพย์สินของประเทศเนี่ยที่ควรจะเข้าถึงแคว้นเนี่ยไปเป็นของตัวเองนะครับไปกับครอบครัวตัวเองนี่แหละซึ่งฟ้าเสียนก็มีการพูดหยอกล้อว่าตนเองก็ไม่ได้สนใจตรงนี้แหละถ้าเกิดสุดท้ายเนี่ยต้องเป็นโจรขายชาติก็คิดว่าฮ่องเต้เปิดฉีก็น่าจะช่วยเขาอยู่นะครับก็ต้องบอกว่าฟ้าเสียนเนี่ยถ้าใครดูในซีรีส์นะซีซั่นแรกเนี่ยก็ได้มีการตกลงกับฮองไทเทาว่าต้องการที่จะแบ่งสมบัติกันซึ่งฟ้าเสียนเนี่ยไม่คิดที่จะส่งมอบไปแคว้นชิงอยู่แล้วซึ่งพูดง่ายคือฟ้าเสียนเนี่ยรับเงินตรงนี้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยแล้วก็เรียกว่ายังมีการที่จะโค่นตระกูลหมิงลงอีกซึ่งถ้าเกิดว่าเขาทำสำเร็จเนี่ยแน่นอนว่าทรัพย์สินเขาจะมีมหาศาลเลยแน่นอนยิ่งกว่าฮ่องเต้เลยก็ว่าได้แล้วก็ต้องบอกว่าตัวฟ้าเสียนเองเนี่ยเรียกว่าเขาไม่ต้องการทำอาชีพฮ่องเต้นั่นเองนะครับเขาต้องการเป็นเศรษฐีคนร่ำรวยนะครับแล้วก็มีครอบครัวมีลูกมีเมียเยอะๆทั้งเองไม่ได้สนใจอะไรตรงนี้เลยนะครับก็ในเหตุการณ์ที่คุยกันมาเนี่ยสุดท้ายก็ตัวของไฮถังเนี่ยเขาบอกว่าเออในก็ตามนี้แล้วกันก็ไม่มีอะไรที่จะถามถึงอีกแล้วนะครับสำหรับตัวของเหตุการณ์ต่างๆที่คุยกันนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นสรุปคร่าวๆนะครับในตอนนี้ถ้าไงถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์นะกดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยครับตรงนี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ยมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ยังไงนะครับก็ฝากคอมเมนต์นิดนึงนะครับเราก็อยากรู้เหมือนกันกับความคิดเห็นเพื่อนๆหรือว่าถ้าเพื่อนๆมีอะไรจะนำเสนอนะครับหรือว่าต้องการให้เราทำเรื่องอะไรนะครับก็คอมเมนต์กันไว้ได้นะครับเราก็จะเอามาทำนะถ้าเรามีข้อมูลนะครับก็สำหรับวันนี้วิจารณ์แหลกก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ